คุณกำลังฟังกขส. Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์กับกขส. Let's Listen อีกหนึ่งช่องทางที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักงานกขส.โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกขส.กระทรวงศึกษาธิการค่ะดิฉันนางสาววินัดแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักงานกขส.ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่เมื่อวันที่30กันยายน2565รองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกขส.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับการบรรยายนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.รวมจำนวน83รายเพื่อให้มีความพร้อมในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาโดยเน้นย้ำค่ะให้ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่มีความเป็นผู้นำหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ค้นหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผลลัพธ์ของผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานกขส.ที่มีความเชื่อมโยงกับการทำงานของกศน.ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบและเข้าใจบริบทในการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงได้เน้นย้ำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารการศึกษาซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ PA ที่ต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละตำแหน่งแต่ละสายงานได้วางแผนในการพัฒนางานของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาต่อไปค่ะอีกหนึ่งข่าวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านคือเมื่อวันที่4ตุลาคม2565กระทรวงศึกษาธิการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐานนำร่องที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแห่งแรกพร้อมนำความสำเร็จและข้อจำกัดในงานนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่จะขับเคลื่อนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครูในพื้นที่ทั่วประเทศภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้ครูไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีขวัญกำลังในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะนายณัฐวัฒน์ธีรทัศน์ธรรมรงค์ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยพร้อมด้วยนายสุทินแก้วพนารองปลัดสท.โดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนสถาบันการเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจในการทำงานของเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสท.ภายใต้การนำของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความห่วงใยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้สท.ร่วมกับกระทรวงการคลังและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนสามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความรู้ด้านการออมการลงทุนมีระเบียบวินัยทางการเงินที่เหมาะสมกับรายได้ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถสท.ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นฐานมีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมสหกรณ์สถาบันการเงินต่างๆจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบแบบยั่งยืนภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ควบคุมยอดหนี้ไม่ให้เกินความสามารถในการชำระชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูช่วยไกล่เกลี่ย558สถานีปรับโครงสร้างหนี้
รวมหนี้มาไว้กับสถาบันการเงินที่อัตราดอกเบี้ยกู้ต่ำกำหนดให้หักเงินชปค.มาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้และที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้และทักษะบริหารจัดการด้านการเงินแก่เพื่อนครูทั้งที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่และเกษียณอายุราชการไปแล้วปัจจุบันยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกชะลอการดำเนินการทางกฎหมายอยู่ประมาณ 25,000 รายรวมถึงกลุ่มที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยธนาคารออมสินจำนวน 6,331 รายและหากรวมผู้ค้ำประกันด้วยจะมีจำนวนมากถึง 20,000 รายซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวมทั้งข้าราชการครูที่ลงทะเบียนผ่านระบบในรอบที่1ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้สทจึงมีมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนสูงทั่วประเทศโดยการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครูครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ได้เข้ามาไกล่เกลี่ยเจรจาปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้หาข้อยุติการบังคับคดีแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับเช่นการขยายเวลาการชำระหนี้ลดเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยลดค่างวดรายเดือนไม่ถูกฟ้องไม่ถูกบังคับคดีงดยึดทรัพย์สินงดขายทอดตลาดและการถอนจากการเป็นผู้ค้ำประกันโดยการยอมรับชำระหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องการปิดสัญญาชำระหนี้การจัดงานครั้งแรกที่จังหวัดกำแพงเพชรนี้จะเป็นพื้นที่แรกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสถาบันการเงินที่ลงลึกไปถึงปัญหาเป็นรายบุคคลและได้รับทราบว่าพื้นที่แห่งนี้มีความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเข้มแข็งมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีความสำเร็จและข้อจำกัดของงานในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะขับเคลื่อนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครูในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไปค่ะและเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการเปิดระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลหรือ DPA อย่างเป็นทางการซึ่งได้เปิดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ยื่นข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานรวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะแบบออนไลน์นั่นเองค่ะจากการเปิดใช้งานระบบที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในระบบ DPA สำเร็จแล้วกว่า 29,000 รายและมีการยื่นคำขอเข้ามาในระบบแล้วซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการลงทะเบียนที่ยังมีปัญหาตกค้างนั้นสำนักงานกกส.จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ DPA ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติในการยื่นคำขอมีวิทยาฐานะสามารถเข้าไปทำตามขั้นตอนในระบบ DPA ได้และหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้าไปได้ที่ระบบ Helpdesk ซึ่งอยู่ในระบบ DPA ได้ค่ะนอกจากนี้สำนักงานกกส.ได้ประกาศลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอกสาขาโปรแกรมวิชาในฐานข้อมูลระบบ DPA ใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าไปดูลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกกส.ผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักงานกกส.และเว็บไซต์ของสำนักงานกกส.ที่www.otepc.go.th จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากสำนักงานกกส.นะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำเอาสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กกส. Let's Listen Podcast